ไปอีกเรื่องกันดีกว่านะคะเป็นเรื่องของคู่รักค่ะที่ทำบุญควงคู่กันตลอดเลยไม่ว่าจะไปไหนนะคะนั่นคือคู่รักอย่างยาย่าอุรัสยาและณเดชน์คุกิมิยะค่ะฝ่ายชายได้เคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่ามีการซื้อรองเท้าให้กับฝ่ายหญิงค่ะซึ่งยาย่าเองก็รีบเผยเลยนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เชื่ออะไรมากมายแต่ก็ไม่ลบหลู่ให้เงินณเดชน์คืนไปเลย20บาทเป็นค่ารองเท้าเพื่อแก้เคล็ดค่ะเนื่องจากมีคนเคยทักซึ่งเธอเผยว่าอะไรที่คนบอกกันมาก็เชื่อเอาไว้ก่อนพร้อมบอกด้วยว่าไม่ได้อยากจะเดินแยกจากกันไปไหนโอ๊ยเขินค่ะคืนตังกันค่ะอ๋อเราแก้เคล็ดใช่ไหมแก้เคล็ดค่ะก็20บาท100บาท50บาทแล้วแต่ว่าเราอะไรที่คนพูดมาก็กันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปใช่ค่ะกันไว้ดีกว่าแก้ก็20บาทบ้าง50บาทบ้าง20บาทเออ20ค่ะดีที่ไม่ให้เหรียญค่ะจำได้ว่าน่าจะแบบตอนที่แบบนานมากๆแล้วอะค่ะหลายปีแล้วค่ะพี่เขาบอกว่านี่ซื้อรองเท้ากันต้องคืนตังค์นะแก้เคล็ดเลยจะได้รักกันยังไงไม่เลิกจะได้ไม่เดินจากกันไป